สวัสดีครับก็ต่อจากวิดีโอเมื่อกี้นะฮะเราจะมาทำให้เจ้าตัวนี้มันกระโดดกัดนะครับซึ่งแน่นอนว่าถ้าเราใช้การกระโดดแบบปกติทั่วไปเนี่ยมันก็จะลอยเท้งเต้งไปเลยนะครับเพราะว่าเราไม่ได้มีแรงโน้มถ่วงอะไรแล้วนะครับเราตัดมันออกไปเพื่อจะได้ควบคุมเราเองเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยจำเป็นจะต้องมีการกระโดดแบบหลอกๆขึ้นมานะฮะหรือในภาษาพี่บ็อกก็จะเรียกว่าghost jump นะครับ ghost jump นั่นเองนะครับวิธีการใส่ ghost jump เข้าไปนะครับแล้วก็ add component แล้วก็เลือก ghost jump ตัวนี้ได้เลยนะครับ ghost jump นะฮะสิ่งที่เจ้า ghost jump ต้องการนะครับเพื่อให้มันมีภาพหลอกๆขึ้นมามันกระโดดเราก็จำเป็นต้องมีภาพวัตถุมาใส่ตรงนี้นะครับเพื่อเป็นแอนิเมชันให้เห็นว่ามันทำท่ากระโดดอยู่นะฮะก็เนื่องจากว่าเราเป็นพุ่มไม้นะครับก็ยังคงใช้พุ่มไม้ต่อไปนะครับแล้วก็โดยปกติตรงกราวตัวนี้ก็มักจะเป็นรูปเงามาใส่นะครับเพื่อให้เห็นว่ามันเป็นเงาฉันกระโดดอยู่นะคือหลอกให้สมจริงที่สุดนะครับแล้วก็ตรง collision shape ตรงนี้นะฮะเราก็ต้องอันนี้ขอปรับเป็นวงกลมแล้วกันนะครับกดเนี้ยฮะเลื่อนขึ้นไปอยู่ข้างบนนะครับเพื่อให้เห็นว่าตัวฉันนี่มันลอยอยู่ข้างบนนะกระโดดแล้วฉันสูงจากพื้นขึ้นนะครับไม่งั้นก็ collision shape ก็อยู่ที่เดิมไงมันก็เหมือนไม่ได้กระโดดนะครับอันนี้ก็หลอกว่ามันกระโดดโดยการยกสูงขึ้นนะครับแล้วก็ตรงบริเวณส่วนสำคัญต่อมานะครับก็คือค่าการกระโดดตรงบริเวณนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาทยอย setting ให้ดูกันทีละส่วนนะครับตอนนี้เนี่ยก็ต้องเลือกครับว่าจะให้มันทำ ghost jump ตอนไหนนะครับเราก็เลือกเป็น button untitled นะครับที่ได้ใส่ไว้ตั้งแต่ตอนวิดีโอก่อนๆแล้วนะครับก็คือตัวนี้นะฮะก็คือมันคลิกตรงไหนของฉากนะครับมันก็ถือว่าเกิดเหตุการณ์ขึ้นแล้วก็ไปสั่งให้ Ghost Jump ทำงานนั่นเองนะครับโอเคเดี๋ยวมาทดลองกันดูครับว่าผลลัพธ์จะเป็นยังไงนะฮะนี่นะครับ Ghost Jump นี่นะครับจะสังเกตเห็นว่าภาพเนี่ยพอเรากดกระโดดตรงนี้นะครับไอตัว Collision Shape เนี่ยมันยกตัวขึ้นข้างบนเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็เปลี่ยนมาเป็นรูปอีกรูปหนึ่งแทนนะครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวอันนี้เห็นภาพไม่ชัดพอใช้รูปเดิมใช่ไหมฮะเดี๋ยวก่อนจะใช้รูปเดิมขอเป็นรูปใหม่แล้วกันครับโอเคเนี่ยนะฮะคือมันเปลี่ยนรูปครับนะครับเปลี่ยนรูปแล้วก็ที่เห็นมันยกตัวสั้นๆอย่างนี้ก็เพราะว่าเราเซตค่าสปีดมันน้อยไปหน่อยนะครับก็เดี๋ยวไปเซตเพื่อให้เห็นภาพชัดขึ้นนะครับตรง duration ตรงนี้คือระยะเวลาที่อนุญาตให้มันทำการกระโดดได้นะครับตรงนี้จะเซตไปเยอะก็ได้ครับเพราะว่าจะได้ไม่ต้องมานั่งเซตเองภายหลังนะครับถ้าตั้งตรงนี้มันน้อยเดี๋ยวมันจะพอหมดระยะเวลาปั๊บมันจะกลับมาเป็นรูปออริจินัลเดิมตัวนี้เลยทันทีนะครับซึ่งจริงๆเราอยากจะให้มันกลับมาเป็นรูปเดิมก็ตามกำหนดระยะเวลาที่เรากำหนดไว้ดังค่าแรงกระโดดนะฮะโอเคครับตรงนี้เดี๋ยวเปลี่ยนจากจัมป์สปีดที่เป็น1นะครับเปลี่ยนมาสัก4นะฮะตรงนี้เปลี่ยนไปสัก101ก็ได้ครับนะฮะแล้วก็ค่าแกรวิตี้เนี่ยนะครับเปลี่ยนไปสัก400นะครับแล้วลองดูผลลัพธ์นะนะฮะโอเคจะสังเกตเห็นว่าพอเราเปลี่ยนค่าตรง velocity เนี่ยฮะมันจะให้มันกระโดดไปแกน y เนี่ยสูงนะครับมีความเร็วเท่าไหร่เราเปลี่ยนไปสัก101นะฮะก็จะสังเกตเห็นว่ามันโอเคขึ้นนะฮะมันก็เร็วขึ้นมันก็สูงขึ้นนะครับซึ่งถามว่าระยะเวลาในการที่จะให้มันหมดเวลาในการกระโดดนะครับนะฮะเราก็ตั้งเป็นสัก1ก็ได้ครับเนี่ยฮะมันก็จะกระโดดได้สูงขึ้นพอระยะเวลาที่อนุญาตให้ตั้งแต่กระโดดจนกระทั่งจบลงมาเนี่ยมันยาวขึ้นนะครับมันยาวขึ้นนะฮะโอเคฮะตรงนี้อาจจะเห็นสังเกตครับว่าจัมป์ดูเรชั่นไม่ถนัดนักขอเปลี่ยนเป็น 0.25 แล้วกันแล้วเราดูผลลัพธ์ว่าเป็นไงนะครับเป็นไงฮะพอมันหมดเวลา 0.25 วิปั๊บมันตัดแอนิเมชันที่กำลังโหลดลงทิ้งเลยนะครับแล้วก็กลายเป็นเจ้ารูปพุ่มไม้ทันทีนะครับเพราะฉะนั้นจัมป์ไทม์เอาท์กับจัมป์ดูเรชั่นเลยต่างกันนะครับไทม์เอาท์ก็คือตั้งแต่แอนิเมชันตั้งแต่ทำท่ากระโดดจนกระทั่งโดดลงมาจะให้มีเวลานานเท่าไหร่นะครับแล้วก็ดูเรชั่นนี่ก็คือระยะเวลาในการที่จะให้ทำแอนิเมชันนะครับถ้าเราตัดให้สั้นเกินไปมันก็อาจจะแสดงแอนิเมชันไม่ครบทั้งหมดนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เลยแนะนำว่าก็แล้วแต่เราเลยฮะยาวๆเท่าไหร่ไปก็ได้นะครับเพราะว่าจุดประสงค์ที่เราสนใจจริงๆคือตัวจัมป์ไทม์เอาท์ตรงนี้นะครับยิ่งตั้งเยอะมากเท่าไหร่เนี่ยมันก็ยิ่งจะค้างนะครับทำแอนิเมชันค้างในอากาศนานเท่านั้นนะครับแล้วก็ถ้าสมมติจัมป์ทำเอาเซตเป็น1นะครับแล้วอยากให้มันกระโดดสูงขึ้นไปอีกนะครับก็เซตเป็น10ได้นะครับตรงนี้เนี่ยครับมันก็จะยาวไป
นะฮะแต่หมดระยะเวลา1วิก็ต้องรีบกลับลงมานะครับในลักษณะนี้ซึ่งถ้าเราใช้กับตัวเกมเราเนี่ยก็ต้องสังเกตตัวระยะห่างตรงนี้นะครับว่าระยะห่างระหว่างบล็อกเนี่ยเราจะให้มันกระโดดไกลสุดได้แค่ไหนนะครับก็ต้องเซตให้ดีๆตรงนี้นะครับค่าความสูงค่าอะไรก็เซตตรงนี้ได้เลยนะครับไอ้ตรงนี้ค้างมันไว้ก็ได้ครับนะฮะสำคัญที่สุดก็ไอ้ตรงจัมป์สปีดเนี่ยครับเราก็เซตค่าความสูงค่าอะไรของเราก็ได้นะครับนะครับก็ลองดูก็ถามว่ามันพอหลอกได้ไหมมันก็พอหลอกตาได้พอสมควรนะครับก็เดี๋ยวขอเปลี่ยนกลับเป็นรูปพุ่มไม้เหมือนเดิมนะฮะจะได้เห็นชัดเจนว่ามันพอหลอกตาได้ไหมนะฮะก็เรียกว่าหลอกตาได้ระดับหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นค่าตรงบริเวณนี้ก็คงต้องไปนั่งไล่เซตกันดูนะครับไล่เซตกันดูว่าจะทำยังไงให้เหมาะกับเกมตัวเองหรือว่าแม้แต่สปีดตรงนี้ฮะที่มาทางด้านดิเรกชันเนี่ยจะเปลี่ยนจาก10เป็น20ก็ได้นะครับแล้วก็คูณอีกฝั่งนึงเพิ่มเข้าไปด้วยเพิ่มเป็น2เท่าใช่ไหมฮะจาก10 20อีกฝั่งนึงเพิ่ม2เท่าไปด้วยก็ได้เหมือนกันนะครับอันนี้ก็แล้วแต่สปีดเกมมาเลยนะครับเพราะฉะนั้นในรูปพุ่มไม้ต่างๆตรงนี้ครับก็กลับมาเป็นเอนิมี่เราได้เหมือนเดิมแล้วนะฮะก็คือDestroy Character นะครับกลับมา Destroy Character ได้ละนะครับเกมก็จะยากขึ้นแหละรอดนะครับปัญหาก็คือตรงนี้ใช่ไหมฮะเรียบร้อยตายนะครับปัญหาต่อมาก็คือแล้วไอ้ตรงเนี้ยจะทำยังไงดีเพราะมันไม่ร่วงลงไปแล้วนะครับวิธีการง่ายสุดก็คือดูพิเคทมันขึ้นมาสักอันนึงนะครับตรงนี้แล้วก็เลื่อนมันมาเนี่ยตรงนี้นะครับแล้วก็ตรงนี้เซตโอพาซิตี้นะฮะอาจจะเป็นสัก 0.2 ก็ได้เนี่ยนะฮะแล้วตรงนี้เซตเป็นนี่เลยครับ Destroy Character ครับเนี่ยนะฮะเพราะฉะนั้นโดนก็คือตายนะครับลองดูโอ้ตายเลยทำไมนะครับอันนี้ทำยังไงก็ตายนะครับกระโดดชั้นเดียวยังไงก็ไม่รอดอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับเลเวลดีไซน์เราแล้วนะครับว่าจะทำยังไงนะฮะก็ถามว่ามันกระโดดได้มากกว่านั้นไหมนะฮะจริงๆมันกระโดดได้2ชั้นก็ได้นะครับ3ชั้น4ชั้นก็ได้นะครับคล้ายๆกับจัมป์ปกติเลยเนี่ยครับตรงจัมป์เขาตรงนี้นะฮะก็เซตได้เลยนะครับว่าจะเท่าไหร่สมมุติผมเซตเป็น3เนี่ยครับมันก็จะลอยกับอากาศนานขึ้นหน่อยนะครับก็แล้วแต่ว่าเรากดคลิกย้ำเข้าไปนะครับcontinue as jump เนี่ยจะเป็นลักษณะที่ว่ากดย้ำแล้วมันก็ลอยขึ้นไปเลยนะฮะนะครับแต่ถ้าเราไม่ติ๊กตรงนี้เนี่ยมันก็จะเป็นลักษณะที่เดี๋ยวกดให้ดูแล้วกันปุ๊บกำลังล่วงกดยันขึ้นไหมกำลังล่วงกดยันขึ้นไหมนะฮะลักษณะนี้นะครับลองติ๊ก continue add jump เปรียบเทียบกันล่วงมันเหมือนจะกระโดดต่อเนื่องนะครับดับมาเพราะว่ากดยาวต่อเนื่องไม่ได้ไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะฮะก็ลองเล่นกันดูแล้วกันนะครับหลายๆอย่างพารามิเตอร์ตัวนี้มันก็ยิบย่อยพอสมควรนะฮะบางทีก็ต้องเซตให้มันสุดโต่งถึงจะเห็นว่าต่างกันจริงๆโอเคครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างของเกม ISO นะฮะ jump อีกแนวนึงที่เราได้หัดใช้Ghost Jump กันนะครับก็ลองไปดัดแปลงใช้กับหลายประเภทแนวเกมได้ตามความต้องการเลยนะครับ